Hello everybody, welcome back to Reminders episode 2, which is also like a mini series of some of the actors that we saw or the actors that we saw in Love by Chance and A Chance to Love. And then one couple from Love Sick, the series, which I haven't watched yet, and maybe I'll watch it in the future, I don't know. But yeah, overall I really enjoyed watching this mini series. And yeah, so let's just continue where we left off, which I forgot already because it's been like, I don't know how long, 1 week ago or something again. But yeah, so the last episode, I think I only remember was Wish and Two had some arguments somehow. I don't know how the argument started, but then after that, I don't know what should happen. So let's just watch and see what's this about. เมื่อคืนฉันเห็นไอวิทย์ไปอยู่ห้องดนตรีกับไอรุ่นพี่หัวจุกๆคนนั้นด้วยหัวจุกๆหัวจุกๆพี่หน่อจุกๆไม่รู้ไปทำอะไรกันหรือว่ามันกี๊กันวะเดี๋ยวกูถามไอซ่อนมาเว้ยไอซ่อนบอกกูว่ามันไปติวภาษาอังกฤษให้กับพี่หน่อซึ่งก็พาไอวิทย์ไปเป็นเพื่อนให้กูสบายใจแล้วตอนแรกอะคิดว่าพี่โน่จีบไอวิทซ่อนซะอีกไม่พี่โน่จีบวิทมึงอะมั่วนายจะมั่วว่ามึงอะมั่วนายมั่วมึงอะมั่วนายมั่วเออกูยอมไม่ได้วะงั้นบอกว่าพี่โน่ก็จีบไอวิทไม่ได้จีบไอซ่อนกูก็สบายใจได้ What จริงเหรอไอพินกูว่านะเว้ยมึงอะใจเย็นๆก่อนLike, as long as it doesn't touch my warfare, it's not my concern anymore. Like, I'm safe. อีกอย่างนึงอ่ะเขาก็มีแฟนแล้วเปล่าวะมีแฟนแล้วไม่ได้แปลว่าจะไม่มีอีกนี่ไงสถานะก็ไม่ได้ตั้งว่าเป็นแฟนกันชัวร์ชัวร์ชัวร์หลายคู่ก็ไม่ได้ตั้งหรอวะจริงนี่ไงกูว่าแฟนกันชัดรู้ได้ไงมันโนปะเนี่ยเนี่ยพี่ปุ่นเออวะหรือเป็นแฟนกันจริงๆวะใช่เลยคณะเศรษฐศาสตร์แต่ไม่ใช่มอเราอ่ะแล้ววันนี้ตอนบ่ายกูว่างด้วยเดี๋ยวกูไปถามเขาให้โอเคป่ะไปด้วยมึงไงรออยู่นี่เลยกูไปคุยให้ร้อยร้อยวิญญาณ Yeah, please do it. Oh my god. What? Still gonna sit here? Move. Yes. มันบอกให้รอนี่กูรอนี่กูจะไปง้อวิทย์ยังไงวะไอวิทย์มันจะมานี่หรอMy God, this boyfriend doing stuff behind their back. Oh. I mean, it's not anything bad. Oh, Pin, come here. What's up, Pin? What's up?พอดีผมมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยนะที่จริงก็ไม่ค่อยว่างอ่ะแต่พินมีอะไรก็รีบๆพูดนะพี่กับพี่โน่นี่เป็นแฟนกันใช่ไหมฮะก็ใช่อ่ะทำไมหรอผมแค่สงสัยเฉยๆครับว่าแฟนผมกับแฟนพี่ตอนนี้มันอะไรกันยังไง
ั้นพี่ว่าเราต้องคุยกันหนาละเอาไว้ครับคือผมกลัวว่ามันจะไม่มีคนอื่นนะพี่สมัยก่อนผมอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยครับแต่ตอนนี้ผมแค่ทักกันไปมันยังไม่มีเวลาให้ผมเลยไหนจะหลบหน้าผมอีกเอาจริงๆนะพี่ถ้าเป็นพี่พี่จะทำไงครับถ้าเป็นพี่นะไอ้เรื่องที่ไม่มีเวลาให้กันอ่ะส่วนมากจะเป็นพี่มากกว่าดูนี่ดิแต่พี่ก็คุยกับโน่แล้วล่ะโน่เขาก็เข้าใจอ่ะแต่พี่ที่อยู่คนละมหาลัยป่ะพี่ใช่นะพินก็อยู่คนละคณะกับซ่อนนี่ใช่ป่ะใช่ครับแต่ก็คนละคณะมหาลัยเดียวกันผมยังเดินไปหามันได้พี่แล้วเรารู้สึกว่ามันไกลกันป่ะไกลอยู่พี่ก็เป็นเพราะว่าเราอะไม่เชื่อใจกันไงต่อให้อยู่คณะติดกันยังไงความรู้สึกมันก็ไกลกันอยู่ดีแต่ถ้าเราเชื่อใจกันเมื่อไหร่อะต่อให้อยู่คนละคณะยังไงมันก็รู้สึกว่าเราไกลกันI mean, you will get paranoid, don't get me wrong, but yeah. Wait. Oh, hello.แย่ออกไปเมื่อกี้มาช้าไปนิดเดียวเองงั้นผมฝากขอให้มันหน่อยได้ปะโอ้เดี๋ยวเปียกเฮียทูไม่ต้องหรอกไอ้ปุ้นมันอยู่ตรงร้านกาแฟตรงนี้เองเดินไปหาก็แน่ทันงั้นเจอกัน thank you กันYikes. Oh my god, I hate this kind of stuff. ใครวะมาไม่ดึกดื่นมาไหมโอ้ my god รำคาญขอโทษมึงไม่เคยแคร์กูอ่ะมึงรู้ตัวมั้งวะรู้ครับรู้แล้วทำไมมึงไม่แคร์วะแล้วที่มึงทำแบบนั้นน่ะรู้ป่ะกูเสียใจกลับไปได้ละมึงไม่อยากเห็นหน้ามึงอีกเดี๋ยวอะไรฟังเราพูดก่อนฉันจะยอมทำทุกอย่างฮะก็นายสั่งมาเลยฉันจะยอมทำทุกอย่างให้นายหายโกรธกูไม่ให้อภัย What why คนอย่างมึงเนี่ยนะจะมาไม้ไหนอีกงั้นก็คอยดู What what are you going to doยังมึงก็คุกเข่าอย่างเงี้ยจนกว่ากูจะพอใจ Oh my god wish why do you have to treat your man like that รอดูเลย Oh my godOh my god, it's so weird to see him like this.
อืมเนี่ยCome on. He deserves a second chance, you know? Yes, okay, go. Come on. มึงบ้าอะไรของมึงเนี่ยรู้ได้เล่าก็นายสั่งให้ฉันนั่งคุกเข่าตรงเนี้ยจนกว่านายจะพอใจงั้นกูขอสั่งให้มึงลุกไม่นี่เป็นคำสั่งลุกมึงเป็นไรวะเนี่ยเป็นบ้าแหละถ้ากูสั่งให้มึงไปตายมึงจะไปตายไหมไม่ฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะคุกเข่าอยู่เนี่ยOh my god, it's like the role has been reversed in this mini series. Okay. I know it's nothing to do with the other series. Okay, okay, sorry, sorry. กลับไปได้ละไม่กูขอสั่งให้มึงกลับบ้านไม่ได้ละก็ได้ครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกัน7โมงเช้าอย่าลืมซื้อโจ๊กมาด้วยร้านหน้าปากซอยหยุดเลยอย่าลืมซาลาเปาทอดปลาต้องโกแล้วก็น้ำเต้าหู้ใส่เม็ดแมงลักด้วยหวานน้อยร้านอยู่ถัดจากร้านโจ๊กสองซอยเข้าใจปะรับทราบครับเจอกันพรุ่งนี้ครับOh my god, mean, he smiled. I'm sorry, but it's so rare to see him smile because in Love by Chance and Chancellor, he didn't really smile much. And this one is like, don't get me wrong, I really enjoy it.สำรับอาหารเช้ามาแล้วครับนายท่านฮัลโหลนายท่านสำรับอาหารเช้ามาแล้วครับนายท่านอยู่ไหมมาแล้วมันเอาจริงเว้ย Come on Rich don't torture your man so harshขออนุญาตเข้าบ้านครับจะให้กูนั่งกินตรงนี้เหรอในท่านอยากกินตรงนี้เหรอครับประชดปิดดิรอโจรเข้าเหรอ Oh my god you're acting in thisWait, then what is he gonna eat? Is he gonna stare at him eat? ถูกร้านกรอบอร่อยร้านเดียวกันนี่ดีมากIs this the correct one? หวานน้อยเม็ดแบ่งรักนิดเดียวดี
about the porridge? มันร้อนเนี่ยทานน้ำก่อนครับนายท่านอร่อยนะแต่มันร้อนอ่ะร้อน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 ลองกินดูครับน่าจะไม่ร้อนแล้วอุ๊ย I'm sorry, but this is my first time seeing it and I'm not used to it, like... Oh, my heart! Now. Is it good? Yes. Then, let's go ahead. I'll get... เป่าจะให้โอเคไม่ต้องละกินเองได้he smile no ฮะดีมึงว่าบ้านกูสกปรกปะ Are you serious Are you seriousจัดการให้หน่อยดิครับจิมมี่ขอควาดาวที่แสนไกลโอ้ย the OST จิมมี่ความหมายแก่ A chance to love จิมมี่ขอให้ลองอย่ามุนไปเอ๊ะ wait no is it love by chance yeah it's love by chanceจะ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 ฉันนี่นานอีกหน่อยกอดฉันนี่นานคนนี้คนนี้ไม่ไหวจะไม่ขอให้มีใครเข้าใจจะไม่ขอสิ่งใดที่มีค่าจะไม่ขอทุกสิ่งที่ใครใครOh my god, they're acting. God, I feel so bad for him. When are you set up? Sang ya? Set. Ah. Oh my God! Don't wash it too hard. Later, your hair not smooth anymore. Mun don na. Oh, lor. Don na. Hey, 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 hey. Don na. Don na.Oh my god, this is so... I'm not used to it, but I'm living for it.
Wait, until now he's still cleaning. Oh my god. Oh. ไฟดับอ่ะไฟดับไฟดับก็ขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟดิจริงด้วยไฟเปลี่ยนไฟเปลี่ยนหลอดไฟ Oh yeah, this part where he went to shake him, like shake the chair when he's fixing it. เฮ้ยเขาล่วงตกมาไม่รับผิดชอบนะคนอย่างผมไม่ตายง่ายหรอกครับไม่ต้องห่วงOh, he was holding the chair. It felt like he was shaking the chair. Oh yeah, he is shaking the chair. นายจับเก้าอี้ดีๆอ่ะเรื่องเขาไม่เป็นแบบนี้หรอกก็กูไม่ได้ตั้งใจปะมึงเองไม่ใช่หรอที่อาสาที่มาเปลี่ยนหลอดไฟให้กูอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยนายโทษฉันหรอหาว่าฉันเป็นคนผิดหาว่าฉันไปวุ่นวายก็เลยกลายเป็นอย่างเนี้ยนะหรือไม่จริงอ่ะเออก็จริงอ่ะแต่ก็ที่ทำไปก็เพราะอยากให้นายหายโกรธปะใครที่จะมาแกล้งขนาดนี้อ่ะนี่มึงคิดว่ากูแกล้งเหรอThere is two of them มึงเข้าไปประชดกูต่อหน้าพี่โน่อะไม่คิดเหรอว่ากูเสียใจอะโอ้ยเอางี้นะหมอขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมถ้าพวกคุณสองคนยังเป็นอย่างนี้อยู่พวกคุณจะไม่มีวันได้กันหมอหมายถึงว่าจะไม่มีวันเข้าใจกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกคุณไม่ฟังกันไงเอาแต่เรียกร้องให้อีกฝ่ายฟังตัวเองแล้วแบบนี้มันจะไปกันรอดเหรออีหมอขอให้ทั้งคู่หยุดเถียงกันเลยนะทำแผลเสร็จแล้วกลับบ้านไปซะกลับไปคิดทบทวนนะว่าตกลงแล้วอ่ะเราโอเคกับคนนี้จริงๆเข้าใจไหมครับหมอเข้าใจไหมSince when he's become like a love consultant. ก็ถ้าจะมีเซ็กซ์กันเนี่ยอย่าลืมป้องกันทุกครั้งนะครับใช้ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นเพื่อความสนุกที่ไม่สะดุดและอย่าใช้สารอื่นๆนะครับโลชั่นเอ่ยเบบี้ออยล์เอ่ยเพราะสารพวกนี้ทำให้ถุงยางอนามัยเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วครับ วันนี้พอแค่นี้แหละไปแล้วล่ะ I mean thanks for the adviceWait, we should just gonna leave your two here just like that. Oh my god. Oh my god, I'm living for these two characters. Oh. It's nice to see a fresh perspective of them.ไอ้ทูดิไอ้ทูคนที่ปลุกมาต้องซ้อมนะตกลงเป็นอะไรกันเนี่ยทูชื่อเข้ากันดีเนาะพี่อย่ากวนตีนได้ปะไม่ได้กวนก็อยากรู้จริงๆอ่ะนี่ระหว่างกูกับมันนั่งใส่ขนาดนั้นเลยหรอวะเพิ่งพาแม่ไปโรงพยาบาลมาหมอพูดอะไรก็ไม่รู้ความสัมพันธ์บ้าบอแล้วไอ้ทูเป็นอะไรวะตกบันไดตอนที่ไปเปลี่ยนหลอดไฟที่บ้านอ่ะโคตรเซอร์เลยแล้วทำไมต้องไปเปลี่ยนหลอดไฟให้ที่บ้านด้วยอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันแน่นะ
ม่ได้เป็นอะไรกัน What มึงก็บอกพี่เขาไปดิว่ามึงกับไอ้ทูอ่ะชอบกันไอ้ซ่อนเอาก็ไอ้ทูเคยขอมึงเป็นแฟนไงไอ้ซ่อนตกลงเป็นแฟนกันปะเนี่ยก็เรื่องมันซับซ้อนอ่ะพี่ทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้วะยุ่งยากไงไหนเล่ามาดิก็ผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นตัวเองเวลาอยู่กับมันอะแล้วก็ไม่ชอบเห็นมันอยู่คนอื่นก็แค่นั้นเองงั้นแปลว่าอยากอยู่ใกล้มันได้คนเดียวงี้ก็ไม่ใช่อ่ะพี่ฉันไม่อยากเห็นมันอยู่กับคนอื่นงั้นก็แสดงว่าชอบแล้วแหละไม่อ่ะงั้นกูถามเลยสมมุติว่าคนขอเป็นแฟนมึงจะตอบว่าไงก็ไม่ตอบดีไม่รู้เอางี้กูรู้นะเว้ยว่ามันทำใจยากอะตอนของกูอะมันก็ทำใจยากเหมือนกันเว้ยแต่พอกูคิดได้อะมันก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วอะแล้วมันมีอย่างเดียวที่กูเสียใจที่สุดเลยก็คือการที่กูยอมรับตัวเองช้ามันก็ทำให้กูเจอความสุขได้ช้าเหมือนกันนี่แหละเป็นอย่างเดียวที่กูเสียใจแล้วผมต้องทำไงอะพี่เอางี้กูถามมึงใหม่สมมุติว่าเขามาขอเป็นแฟนมึงจะตอบว่าไงก็แค่อันเนี้ยแล้วผมต้องรอให้มันมาขอให้เลยเหรอพี่ You don't have to มึงอ่ะต้องรอให้ทูมาขอเป็นแฟนหรอกถ้ามึงชอบไปทู มึงก็ไปบอกชอบไปทู Yep เมียวอ่ะเสียฟอร์มหมด แล้วอีกอย่างอ่ะกูชอบหน้ามันเวลาจริงจังตลกดิ Oh my godOkay, you guys do whatever you guys feel okay, but just don't hurt each other again. Oh my god. Okay. ในโอกาสอะไรกันแน่ที่ฉันทำมาตลอดเนี่ยไม่พอเดี๋ยวคุยกับใครวะมาทางไหนวะเปล่าไม่ได้คุยกับใคร ไม่ได้พูดอะไรสักคำหรือว่าเล่นกับวิทย์วะเป็นไงบ้างวะงอได้ยังงอเงยอะไรเล่านี่ฉันพยายามทำทุกอย่างแล้วนะยอมเป็นทาสก็แล้วอะมันยังใจแข็งอยู่เลยช่างเถอะมันคงไม่ได้ชอบกันหรอก If you never ask how would you know ไม่บอกไงว่ามึงคิดมากเรื่องพี่โน่กับไอ้ไปอยู่อะเปล่าเปล่าใครจะคิดมากก็ไม่ได้สนใจแล้วนี่ไม่สนใจไม่ได้คิดอะไรเอาจริงๆนะเว้ยกูไปคุยกับพี่บุญมาพี่โน่กับวิทย์กูไม่มีอะไรกันเลยโอ้ก็ดีแล้วไงก็ไม่ได้มีอะไรก็เรื่องของเขาฉันไม่เกี่ยวนี่เอาอย่างนี้นะถ้ามึงไม่เชื่อมึงไปหาพี่ปุณพร้อมกับกูทุกคนเป็นเพื่อนโอ้ยไม่ไปอ่ะไปทำไมกูจะบอกอะไรให้นะพี่ปุณเนี่ยโคตรให้คำปรึกษาที่ดีบางทีมึงอาจจะได้แบบความรู้หรือว่าอะไรให้กับให้มึงกลับมาคิดทบทวนหรือคิดให้มึงคิดมากขึ้นก็ได้เชื่อกูไปโอ้ยขนาดนี้ทำ
ำไมใครๆต้องคิดว่านุ่งไปจีบเลยอะตลกว่ะเอ้าแล้วพี่ไม่ระแวงบ้างเลยเหรอแล้วถ้ามีคนจีบพี่นุ่งจริงอะนุ่งมันก็บอกพี่ดีแหละนุ่งเป็นคนซื่อบื้อมันไม่รู้หรอกว่าใครมาจีบมันบ้างมันปฏิเสธคนไม่ค่อยได้โอเค that's one good thing about it ทำไมผมไม่เห็นพี่สองคนอะตั้งสถานะใน Facebook เลยอะว่าคบกันอะไรเงี้ยก็เคยขึ้นอยู่สักพักนึงนะแต่พอดีโน่มันชนะประกวดดนตรีพอมีแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆมันก็โดนแอนตี้โดนแฮ็ก Facebook อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็เป็นเฟซใหม่ของมันไงเลยไม่ได้ขึ้นนี่ไงถ้าพี่ขึ้นสถานะกับพี่โน่งแต่แรกอะพวกเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวตรงนี้หรอกจริงพี่ True แต่จริงๆกว่าไอ้โน่มันจะยอมขึ้นแต่ดันก็เป็นแฟนกับพี่นี่โคตรยากเลยนะแล้วพี่ทำไงอะพี่ก็ต้องให้เวลาเขาอะแล้วก็อย่าไปกดดันเขาเพราะว่าถ้าเรากดดันเขาเราจะไม่ได้คำตอบให้เวลารอให้ผมรอนะพี่ถ้าผมรอไปแล้วสุดท้ายเขาไม่เลือกผมอะเราเคยได้ยินคำนี้ป่ะดังในใจความบอกในกวีว่าตลาดใดที่มีรักย่อมมีหวังถ้าทูรักวิทย์จริงอะยังไงก็ต้องมีหวังเชื่อพี่ดิเฮ้ยเหมือนเพลงอะไรแบบวะคุ้นๆเลยคุ้นโอ้ยพี่นี่ผมทำไงอะให้ผมลองอีกทีเหรอแต่ถ้าผมลองถ้าเขาไม่ใช่อ่ะยากพี่ว่าเราก็ต้องหาคนที่ดีที่สุดสำหรับเราไง He did find the right one but วิ่งคุณแม่งโคตรไอดอลผมเลยว่ะถ่ายรูปพี่ What เชียบไฟติ้งเว้ยไฟติ้งพูดผิดนิดเดียวเองพี่ถ้าไม่มีใครติวภาษาอังกฤษให้นะหน้ามองมีแค่ติวนะไอ้โน่มันเรียนอยู่ที่นั่นพี่โน่เรียนอยู่ที่นั่นแล้วพี่ถ้าอยากเรียนนะเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเจอกันเดี๋ยวพี่เอาเบอร์โชว์มาให้ไม่ใช่ว่าซ่อนสอนภาษาอังกฤษพี่โน่หรอหรือว่าพี่มีบางอย่างอะไรที่ไม่ได้บอกพวกผมมีผมว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยววิทย์แน่วิทย์เกี่ยวอะไรด้วยหรือว่าเกี่ยวกับซ่อนนี่พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าโน่เรียนภาษาอังกฤษกับซ่อนถ้าพี่เป็นแฟนโน่จริงอ่ะพี่ก็ต้องรู้ดิฉันก็อุ่นใจมากมายก็เล่นได้แล้วนี่ยอดขอบคุณมากครับพี่โน่ทีเนี้ยพรุ่งเนี้ยกูยังกลัวอะไรแล้วเลยรู้สึกโอเค finally tomorrow ถ้าผมมีอะไรไม่เข้าใจ feels like take ages for this to happen ถามไปเล่าหรือเล่าผมช่วยเก็บห้องไหมพี่โน่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวกูเก็บเองก็ได้กลับหมดเลยครับไปแล้วพี่เจอกันครับเจอกันเก่งกีฬาครับ Oh my god.วิทย์วิทย์วิทย์อยู่เปล่าวิทย์นายอยู่ไหมอ่ะวิทย์ฮัลโหลมีใครอยู่บ้างไหมครับมึงถึงแล้วทำไมไม่บอกกูวะกูถามว่าถึงแล้วทำไมไม่บอกกู
ว่าอีสเออไอ้ทูกูว่านะต่อจากเนี้ยมึงมารับกูทุกเช้าเลยไหมไม่อะงั้นเปลี่ยนไปมาส่งกูทุกเย็นโอเคปะไม่นายไม่เคยจริงจังกับความรู้สึกเฉลยสักครั้งอะเห็นฉันเป็นแค่ตุ๊กตาโง่เป็นแค่ของเล่นอยู่ๆก็ไม่ให้ความหวังทั้งที่ตอนแรกฉันไม่เคยหวังเลยด้วยซ้ำอ่ะไอ้ทูพอเหอะถ้านายยังเห็นความรู้สึกฉันเป็นของเล่นอยู่ฉันก็ไม่หวังว่าจะได้คบกับคนแบบไหนไอ้ทูคือไม่เอาฉันกลับบ้านดีกว่าCome on, Wish. Don't do thisOh my god, why so many problems happening at one go? มึงตามมาทำไมก็มาหามึงไงทีเนี้ยoh my god, all this misunderstanding. ก็เมื่อเช้ากูสอบ8โมงแล้วมึงก็โทรมาหากูตอน4ทุ่มกูเหลือทั้ง3บทแค่นี้อ่านไม่เสร็จเลยยังไม่มีเวลาจริงๆนะเว้ยนอนมีเวลาไปกินกาแฟไม่ใช่คือจริงๆแล้วพินมันก็พาเพื่อนมาด้วยแต่มันไม่ได้ถ่ายติดแค่นั้นเองแล้วอย่างสองคนนั้นก็มาหากูที่มอมาขอคำปรึกษานู่นนี่นั่นมึงจะให้กูไล่มันกลับไม่จะร้ายไปหน่อยเหรอที่มึงยังเคยไล่กูกลับเลยเวลากูว่างอ่ะกูพยายามหาเวลาไปหามึงเลยแต่เวลามึงว่างอ่ะทำไมกูไม่เคยเห็นมึงพยายามNo it's not like that ถ้าหาเวลามาเจอกูยากมากอ่ะNo, no. มึงเลิกยุ่งกับกูก็ได้นะเว้ยWhy do people take things so quickly and มึงทำอะไรอยู่วะทำไมมึงจะพามึงไม่โทรบอกกูก่อนวะถ้ากูบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิเอ้ากีต้าร์วะถ้ามึงจะซื้อไม่บอกกูวะกูจะช่วยดูกีต้าร์ดีเลยเนี่ยแอบเล่นเหรอแทนที่จะบอกกูได้สอนให้เสียงดีด้วยคือกูนี่มันกำลังเล่นเพลงอะไรไอ้พี นี่มันคืออะไรไอ้มึงฟังกูก่อนไอ้พิน Where was that คือกูพี่โน่อะOh my god, oh, the stress. Now it's their turn. Oh my god, wow. I can't believe like them doing something just for the other person, but he doesn't want them to know it can lead to so many misunderstandings. ไม่มีอะไรนะเว้ยกับพี่โน่อะไม่มีอะไรพี่โน่จีบมึงใช่ป่ะพี่โน่ไม่ได้จีบกู No, it's notพี่โน่คงไม่จีบหญิงแล้วนี่หมายความว่าอะไรวะมันไม่มีอะไรจะมันใจส้นตีนเลยเฮ้ยมึงใจเย็นแล้วมึงฟังกูก่อนอีฮะให้กูฟังมึงโน่ผ่านมากูเชื่อใจมึงตลอดเว้ย
นี่กูฟังอะไรมึงวะไหนมึงไม่สอนภาษาอังกฤษไอ้พี่โน่นั่นอีกกูไม่คุยกับพี่ปุณมาบอกว่าไม่ใช่ไหน no what's her name again Pin eh no Son please tell him that you do this just because you want to spy him for his ไอ้พินมึงให้กูเชื่อใจเลยมึงมึงพอเลยวะไอ้พิน just tell you the truthYeah, just... ถ้ากูผิดอะไรมึงไม่บอกกูมึงไม่บอกกูวะเดี๋ยวมึงสัญญากูแล้วไงว่าเราจะเจอปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรให้บอกกันมึงพอก่อนดีวะพอให้กูพอได้ความสัมพันธ์ของเราสองคนน่ะ no ไอ้พินNo you can't be serious you just oh my god this couple is the one that I'm very very worried about and okay Ooh, chill we still got another episode okay so let's see what's the preview first okay เฮ้ยมันเหนื่อยนะเว้ยกูต้องมาคอยเป็นห่วงมึงแล้วก็ไม่รู้ว่ามึงคิดยังไงกับกูถ้าเกิดเคลียร์ชัดๆให้มันจบไปวันนี้ไม่สบายใจก่อนคือไม่เอาฉันกลับบ้านดีกว่า Why everybody's relationship แน่นะกูขอให้เอาข่าวมันเกิดแฟนก่อนได้ปะวะแล้วมึงจะไปไหนก็ได้No, that doesn't help anything. okay. relax. You will be fine. Don't be too quick to judge, okay? That's the one thing that I learned from watching a series. Yeah, so... Don't be too quick to judge. Yeah, that's what I tell myself.So things will get better in next episode. Alright. Yeah. Oh my god, they better. Oh my god. Oh, there's too much going on in one episode and in two, I don't know how many minutes like pass. Like it's too fast and there's too many, so many stuff happen. Yeah, because I very, very love these actors and their character and their chemistry in...Love by Chance and Chance to Love, so yeah, they are very precious to me, and I really want the best for everybody. So, yeah, so again, thank you so much for watching Reminders episode 2 with me, and hope you guys enjoy it. And so, hopefully, the last one will become better, and yeah, that kind of stuff, all the good stuff. Yeah, so yeah, thank you, and I'll see you guys in the next episode very soon. Stay safe, stay healthy, and smile. Goodbye. Thank you.